พุงวันนี้ครับจะพาไปกินข้าวแกงตีน้อยเขาเพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยบอกเลยครับราคาถูกมากๆเริ่มต้นเพียง39 บาทและมีเมนูหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นกะเพราเนื้อเนื้อเค็มต้มแซ่บเนื้อหมูกระเทียมหรือจะเป็นพะแนงต้มจืดก็มีจะเป็นอะไรก็เชิญรับชมได้เลยครับมาทุกคนเรามารีวิวกันดีกว่าว่ารสชาติอาหารเขาจะเป็นยังไงนะกับข้าวแกงตีน้อยปันสุกซึ่งเมนูที่ผมสั่งเนี่ยโหเยอะมากไอที่เห็นเนี่ยกับข้าวแยกเนี่ยจานละ39ทุกคนถูกมากหรือจะเป็นราดข้าวเนี่ยเริ่มต้น39 บาทก็คือเนี่ยจานเนี้ย39บวกไข่ดาว10 บาทเป็น49และนี่เขาจะมีเนื้อต่างๆด้วยนะไม่ใช่แค่หมูไม่ใช่แค่ไก่นะอย่างเมนูที่ผมเลือกมาเนี่ยก็จะมีต้มแซ่บเนื้อกะเพราเนื้อหมูนุ่มกระเทียมและนี่เป็นเนื้อเค็มทอดสุดท้ายด้วยแกงเขียวหวานหมูหุยบอกเลยน่ากินมากและอันนี้สั่งเป็นแบบราดข้าวก็จะเป็นเห็ดหอมซีอิ๊วกับผัดผักทั้งหมดที่เห็นเนี่ยไม่ถึง300 บาททุกคนประมาณเกือบ300แล้วเรายังมีน้ำซึ่งเขามีขายน้ำนี้ด้วยน้ำฟักใครสายมาล่าต้องเคยกินนะเป็นน้ำฟักที่อยู่ตามร้านมาล่ากับข้าวทั้งหมดแบบถูกมากๆทุกคนปริมาณอาหารที่เขาตักเนี่ยเยอะมากนะนี่คือเนื้อเค็มนะ39 บาทดูดิเยอะนะเยอะนะมาเรามาเริ่มชิมก่อนเลยดีกว่าอันแรกดีกว่าอันนี้เป็นซูเปอร์เนื้อเว้ยทุกคนไม่แน่ใจมันเนื้อนุ่มขนาดไหนนะยังพออุ่นๆร้อนๆอุ๊ยมีเอ็นด้วยว่ะชิ้นนี้เป็นเนื้อเอ็นว่ะอร่อยบอกให้เป็นปากนะว่าอร่อยรสชาติเขาเกินคาดกับราคาเราไม่ได้คาดหวังมากทุกคนเราคิดว่าเออก็คงแบบรสชาติกลางๆไม่อันนี้รสชาติแบบว่าเข้มข้นเปรี้ยวนิดหวานหน่อยแล้วเนื้อนุ่มมากเออดูเหมือนจะแข็งนะเนื้อหนาๆนะแต่จริงนุ่มมากทุกคนยังอุ่นๆอยู่เลยทุกคนโหดีว่ะข้าวเนี่ยครับยังไม่ใช่ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวผสมแต่แค่นี้ก็คือควบคุมแล้วแหละอันนี้ดีว่ะกะเพรากะเพราเนื้อผมจะไม่ได้สั่งกะเพรานะผมจะสั่งลาบอีท่าไหนไม่รู้อ่ะมันมาจบที่กะเพราเว้ยกะเพรากินเหมือนกะเพราโรงเรียนอะโรงเรียนแบบหอมๆแต่นี่มันกะเพราเนื้อนะโอ้โหสามเออหือสามโอ้โหอร่อยมากหอมเนื้อมากรสชาติเขาเนี่ยเผ็ดเค็มกำลังดีเลยเออฟิลกะเพราโรงเรียนจริงๆทุกคนเป็นกะเพราที่เหมือนเรานั่งกินกับเพื่อนในโรงเรียนเลยอย่างนี้เลยเออว่ะอร่อยว่ะตื่นเต้นว่ะจริงๆอยากกินทุกเมนูเลยนะแต่มันเยอะมากๆเลยทุกคนเรามาลองในจานเราบ้างเห็ดหอมซีอิ๊วคือผมไม่ค่อยเห็นร้านข้าวแกงไหนทำนะเพราะว่าอะไรเห็ดหอมเนี่ยราคาต้นทุนมันสูงเว้ยแต่ที่เนี่ยมีเห็ดหอมให้กินแบบอย่างเงี้ยเลยเยอะมากอ่ะเขาใส่มาแบบถ้านับก็แบบเกือบ20 ชิ้นอะใครคำว่าอร่อยเลยไปไปกันต่อครับหมูนุ่มกระเทียมมันดูไม่นุ่มนะผมรู้สึกนะมันดูแบบแข็งๆไงไม่รู้มันอาจจะเป็นเพราะทอดหรือเปล่าหรือต้องลองชิมดูไม่นุ่มออกไปทางกรอบๆเหนียวๆนิดๆเพราะมันเป็นอารมณ์เหมือนกับคล้ายๆหมูเด็ดเดียวหรือว่าหมูอะไรเอามาทอดอ่ะมันก็จะมีความแข็งๆนิดนึงแต่รสชาติอร่อยมากเค็มแบบเค็มกำลังดีอันนี้ถ้าได้ข้าวเหนียวถ้ามีขายข้าวเหนียวนะผมบอกเลยจบหมูกระเทียมข้าวเหนียวนี่คือจบแบบจบจัดๆเลยอร่อยมากคือผมชอบอย่างนี้นะที่มันกรอบๆอ่ะผมไม่ชอบแบบหลายๆคนกินหมูกระเทียมจะชอบแบบผัดน้ำเยิ้มๆเป็นน้ำแบบเยิ้มๆกระเทียมแบบใสๆแต่ผมชอบแบบแนวกรอบๆแล้วกระเทียมแห้งๆอย่างเงี้ยชอบมากเลยมองว่าอร่อยมากพูดเหมือนมาอวยตีน้อยเลยเหมือนเรามีหุ้นตีน้อยไม่ใช่นะอันนี้คือเราอยากมารีวิวเองคืออร่อยจริงๆทุกคนถ้าหมูอร่อยขนาดนี้มาที่เนื้อกันบ้างเนื้อเค็มครับผมเนื้อเค็มทอดลองดูแล้วกันรสชาติอร่อยกว่าหมูมันจะมีความเค็มแล้วก็หอมๆแต่อาจจะแข็งกว่าหมูหน่อยนึงรู้สึกว่าระดับความแข็งเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันอะเนื้อค่อนข้างแข็งเลยแต่รสชาติอร่อยเพื่อทางตีน้อยดูคลิปนี้แล้วฟีดแบคขายข้าวเหนียวบอกเลยดีแน่นอนเนื้อเค็มดีมากอร่อยกว่าที่เขาขายข้างทางเอ้าคือมันมีความติดมันนิดๆแล้วเขาทอดมากรอบเลยพอเขาทอดมากรอบแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันดีเว้ยหืมไงเคี้ยวแล้วจะยินเสียงและอันนี้ครับผมเขียวหวานหมูโอ้โหพนักงานเขาตักมาแบบเขาไม่ใส่มะเขือเหรอ ดูดิ ดูดิใครชอบกินมะเขือ ไม่มีให้กินนะมีแต่หมูไม่มีมะเขือเหรอบอกเลยเขียวหวานเป็นเมนูปราบเซียนของร้านข้าวแกงครับผมถ้าร้านไหนทำเขียวหวานอร่อยทุกเมนูน่าจะอร่อยหมดเพราะผมรู้สึกว่าเขียวหวานเป็นเมนูที่ทำยากผม
รู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเขียวหวานร้านนี้เท่าไหร่เขียวหวานอะปกติมันต้องหอมกะทิหวานหวานแต่อันเนี้ยเค็มนำแล้วค่อยหวานตามปกติผมจะเป็นคนกินแบบมันต้องหวานหวานหน่อยอันนี้แล้วแต่คนชอบอันนี้สำหรับผมอะไม่ค่อยเลิฟเท่าไหร่เพราะมันเค็มไปหน่อยแต่หมูเนี่ยนุ่มและเยอะมากอีกทีนึงเผื่อไม่ชัดหรือว่าต้องกินกับข้าวไหมลองราดข้าวด้วยราดข้าวไปถ้ากินกับข้าวเลยก็กำลังดีนะถือว่าไม่เค็มไปถ้ากินแบบเปล่าๆเลยมันอาจจะดกไปนิดนึงโดยปกติผมก็เป็นคนกินเค็มอยู่แล้วนะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความแอบเค็มเล็กๆนะผัดผักผัดผักยังคุณแม่กินหน่อยสิผักก็น่ากินนะดูดิมีหมูสับมีรวมผักมีอะไรอย่างเงี้ยอร่อยวิ่งดีอร่อยเลยทุกคนผมรู้สึกว่าเขาน่าจะมีเชฟอะเพื่อเป็นเชฟจริงๆมาปรุงอาหารมันทำให้รสชาติอาหารมันดูรู้สึกว่ามันไม่บ้านนะเว้ยอร่อยเลยและที่ขาดไม่ได้เลยนี่น้ำฟักพอผมไปเห็นแล้วหุ้ยมีน้ำฟักขายด้วยถือว่าดีเริ่มจากอันไหนดีอันไหนอร่อยสุดเธอว่าอันไหนอร่อยสุดถ้าให้ชอบที่สุดนะเนื้อเค็มกับซูเปอร์เนื้อดีมากลองเนื้อเค็มก่อนลองดูเนื้อเค็มดูเป็นไงโอ้โหไงอยากได้ข้าวเหนียวมันหอมกลิ่นมะกรูดเลยอ่ะอาจจะแอบแข็งไปนิดแต่ปกติเนื้อแต่มันปกติประมาณนี้เป็นเนื้อเค็มมันก็จะมีความแข็งๆมันทอดไงเอาจริงๆเวลาที่ไปซื้อเนื้อเค็มอ่ะเขารู้สึกว่าบางเจ้าแข็งไม่เหมือนนี้หูจะให้เยอะมากเลยอ่ะเยอะมากสามเป็นเก้าบาทนี่คือเยอะมากเยอะมากเลยเห็ดหอมก็อร่อยไม่เคยเห็นที่ไหนมีขายอ่ะเห็ดหอมมันเหมือนเป็นเมนูพรีเมียมที่มันค่อนข้างจะหากินตามร้านนี้ยากเพราะวัตถุดิบมันแพงไว้หลักๆวัตถุดิบมันแพงตัวเห็ดหอมมันแพงคิดไม่ผิดที่เอาเห็ดหอมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมอาจจะมาลองกินทุกเมนูที่ยังไม่เคยกินกะเพราโรงเรียนลองดูผมบอกไม่ถูกอะแต่มันคือไม่รู้ว่ารสชาติโรงเรียนมันต้องทำอย่างเงี้ยกินก็คือใช่เลยกินใช่เลยกินใช่เลยเป็นไงเอาจริงๆคือแค่มากินกะเพราไข่ดาวจบเลยอร่อยด้วยอร่อยมากเลยเดี๋ยวว่าลองดูกับหวานเพื่อเธอจะชอบไม่กินกับข้าวนะอร่อยแต่ว่าออกไปทางเค็มๆแต่พริกแกงนี่คือแบบโหพริกแกงหอมพริกแกงเขียวหวานคือหอมโดดมากเลยนะแต่รู้สึกว่ามันอาจจะหนักเค็มไปหน่อยสำหรับส่วนตัวนะอันนี้เรามากินดูเผื่อบางคนอาจจะชอบก็ได้ทุกคนผมไปอ่านมาเขาบอกว่าเขาทำเป็น CSR คือเขาจะช่วยเหลือทุกคนคือเอามาแบ่งปันกับราคาเท่านี้กับอาหารแบบนี้ถือว่าแนวคิดดีมากถ้าใครสนใจก็ลองมากินนะครับอยู่เรื่องทางด่วนร้านมีค่ะเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นกับเบอร์ไว้ให้นะเผื่อใครสนใจอยากจะมาอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันแชร์ไปด้วยเผื่อบางคนยังไม่รู้ว่าเขาเปิดเพราะเขาเพิ่งเปิดเมื่อ3วันที่แล้วนี่เรามาคือแบบมาอย่างเร็วเลยแท็กพ่อแท็กเพื่อนแท็กพี่แท็กน้องแชร์กันไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนละกันบอกเลยว่าดีมากทุกคน อยากให้แบบแถวสีลมมีแบบนี้นะโอ้โหราคามันจะจานละ60แล้วสิ